กฤตให้เป็นโอกาสน้ำท่วมจับปลาออกจำหน่ายสร้างรายได้ในช่วงฤดูน้ำหลากชาวบ้านพลิกวิกฤตน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรจับปลาและสัตว์น้ำที่มีจำนวนมากในพื้นที่น้ำท่วมนำมาแปรรูปทำปลาเค็มเปิดแผงจำหน่ายข้างถนนสร้างรายได้วันละไม่ต่ำกว่า 2,000 ถึง 3,000 บาทโดยที่ได้รับความนิยมปลาเค็มวงกลมที่ประชาชนนิยมซื้อไปรับประทานถึงแม้หลายจังหวัดที่ยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เช่นเดียวกับจังหวัดพิจิตรเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำของภาคกลางตอนบนและภาคเหนือตอนล่างเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำรับน้ำขังในฤดูน้ำหลากโดยมีแม่น้ำสายหลักทั้งแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมไหลผ่านแม่น้ำน่านที่รับน้ำจากจังหวัดตอนบนทั้งน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและผ่านจังหวัดพิจิตรจนไปสุดที่จังหวัดนครสวรรค์ส่วนแม่น้ำยมที่รับน้ำจากจังหวัดแพร่สุโขทัยพิษณุโลกผ่านจังหวัดพิจิตรก่อนที่จะลงไปยังจังหวัดนครสวรรค์รวมน้ำที่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งปัญหาน้ำท่วมในแม่น้ำน่านที่มีเขื่อนใหญ่เก็บน้ำและควบคุมการระบายน้ำจึงไม่ค่อยประสบปัญหาน้ำท่วมไม่เหมือนกับแม่น้ำยมที่ไม่มีเขื่อนหลักในการกักเก็บน้ำจึงทำให้ในช่วงที่ฝนตกหนักปริมาณน้ำสะสมมากจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้างและท่วมขังยาวนานไม่ต่ำกว่า3เดือนชาวบ้านจึงได้รับผลวิกฤตจากน้ำท่วมกระทบประจำทุกปีและยาวนานถึงแม้จะเกิดวิกฤตน้ำท่วมครั้งยังพบการแก้วิกฤตของชาวบ้านเพื่อหารายได้โดยการดำเนินตามวิถีชีวิตของชาวบ้านเองโดยการออกหาสัตว์น้ำจากน้ำที่ท่วมขังมาสร้างงานสร้างรายได้ชดเชยจากการที่รอทำการเกษตรหลังน้ำลดโดยการออกจับปลาหลากหลายชนิดที่มากับน้ำท่วมออกจำหน่ายสร้างรายได้โดยชาวบ้านในพื้นที่ตำบลวังจิกอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรเป็นอีกชาวบ้านอีกกลุ่มที่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสจากน้ำจำนวนมากที่ยังท่วมขังในพื้นที่นาข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วที่ชาวบ้านเรียกว่าน้ำค้างทุ่งออกจับสัตว์น้ำธรรมชาติซึ่งมีทั้งปลาหลากหลายชนิดเช่นเพื่อนำไปรับประทานในครัวเรือนและเปิดจำหน่ายข้างถนนสร้างรายได้จะใช้วิธีตั้งแผงจำหน่ายริมทางถนนสายพิจิตรหนองหัวปลวกซึ่งเป็นถนนสายหลักจากจังหวัดพิจิตรเชื่อมกับถนนสายเอเชีย117พิษณุโลกนครสวรรค์ปลาที่จำหน่ายจะมีทั้งปลาสดและปลาแดดเดียวจำหน่ายราคาตามชนิดของปลาตั้งแต่กิโลกรัมละ80ถึง200บาทสร้างรายได้งามวันละไม่ต่ำกว่า 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อวันนางสวัยแก้ววิเชียนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลวังจิกกล่าวว่าปลาที่จำหน่ายจะมีหลากหลายชนิดทั้งปลาช่อนปลาขยงปลาหมอซึ่งจะมีทั้งปลาแดดเดียวและปลาสดปลาที่ได้จากการออกหาจากการดักข่ายดักลอบปักเบ็ดและบางส่วนรับซื้อจากญาติๆในหมู่บ้านที่ออกหาปลาจากนาข้าวที่ยังไม่สามารถทำนาจากน้ำที่ท่วมขังซึ่งปลาที่ได้มาวางจำหน่ายจะมีชาวบ้านในพื้นที่ที่ออกหาปลาจากน้ำท่วมจากนั้นมาทำการหมักเกลือตามสูตรและออกตากให้แห้งซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมก็จะเป็นปลากระดีวงกลมที่นำปลามาหมักที่เกลือและล้างทำความสะอาดมาวางให้เป็นรูปวงกลมเพื่อง่ายต่อการทอดรับประทานแบบได้ทั้งตัวขายเพียงวงละ10บาทขายได้วันละกว่า200วงบางวันยังผลิตไม่ทันลูกค้าในแต่ละวันจะสร้างรายได้ได้ดีวันละไม่ต่ำกว่า 2,000 บาทนับว่าเป็นรายได้ดีกว่าการทำนาที่น้ำท่วมประสบปัญหาราคาข้าวต่ำจึงอยากให้น้ำยังขังอีกสัก1เดือนเพื่อจะมีรายได้จากการจำหน่ายปลาทางด้านนายสมยศเอ็มใจนายกเทศมนตรีตำบลโพประทับช้างกล่าวว่าการทำประมงพื้นบ้านเป็นวิถีชีวิตของประชาชนชาวพิจิตรโดยเฉพาะผู้ที่มีพื้นที่ในเขตลุ่มแม่น้ำแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมที่จะทำประมงพื้นบ้านในฤดูน้ำหลากซึ่งเป็นช่วงที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้ออกจับสัตว์น้ำซึ่งมีอยู่จำนวนมากจำหน่ายสร้างรายได้จากวิกฤตน้ำท่วมขังสร้างรายได้
ซึ่งทางเทศบาลตำบลโพประทับช้างต่างรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่สามารถปรับตัวเข้ากับน้ำท่วมโดยการจับปลามาวางจำหน่ายในทางสัญจรไม่ต่ำกว่า10ร้านค้าเพื่อง่ายต่อการซื้อขายของประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาซึ่งทางเทศบาลจึงได้มีส่วนร่วมการช่วยประชาสัมพันธ์และการควบคุมราคาและคุณภาพความสะอาดและความเป็นระเบียบของร้านจำหน่ายปลาที่จำหน่ายข้างถนนไม่ให้กีดขวางเส้นทางจราจรถือว่าเป็นความร่วมมืออีกทางหนึ่งในการช่วยสร้างให้ประชาชนมีรายได้ในช่วงวิกฤตน้ำท่วมผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อได้ที่ร้านชั่วคราวริมทางถนนสายพิจิตรหนองหัวปลวกซึ่งเป็นถนนสายหลักจากจังหวัดพิจิตรเชื่อมกับถนนสายเอเชีย117พิษณุโลกนครสวรรค์ที่บริเวณตำบลวังจิกอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรปลาที่จำหน่ายจะมีทั้งปลาสดและปลาแดดเดียวจำหน่ายราคาตามชนิดของปลาตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักร้อยที่รับรองความสดจากปลาที่อยู่ตามธรรมชาติด้านศูนย์ปภ.เขต5จังหวัดนครราชสีมาพลิกวิกฤตน้ำท่วมให้เป็นโอกาสส่งรถสูบส่งน้ำระยะไกลสูบน้ำกักเก็บไว้ใช้แก้ปัญหาภัยแล้งปี2565นายสิทธิพลเสงี่ยมผู้อำนวยการศูนย์ปภ.เขต5นครราชสีมาเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์อิทธิพลของพายุ3ลูกและอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่และก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรวมทั้งมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่จังหวัดต่างๆทำให้มีความจำเป็นต้องพร่องน้ำหรือระบายน้ำออกจากพื้นที่ทันทีซึ่งในขณะเดียวกันบางพื้นที่มีความจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อกักเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูร้อนทั้งน้ำอุปโภคบริโภคหรือเพื่อการประกอบอาชีพรัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้มีการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมีการเตรียมการและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในปี2564/2565กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต5นครราชสีมาจึงได้ร่วมกับจังหวัดในเขตรับผิดชอบประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์สำรวจพื้นที่แหล่งน้ำที่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อกักเก็บทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคหรือเพิ่มการประกอบอาชีพและมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการสูบส่งน้ำได้พร้อมทั้งสำรวจแหล่งน้ำต้นทางที่มีปริมาณน้ำมากหรือเพียงพอที่จะสูบส่งไปยังพื้นที่กักเก็บโดยเป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในเบื้องต้นพบว่าจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ดำเนินการ3แห่งประกอบด้วยตำบลประทายอำเภอประทายตำบลมะค่าอำเภอนวลไทยและตำบลครองเมืองอำเภอจักราช